สองกล้องมองตลาดทุนไทยปี2020ในสายตาของนักลงทุนต่างชาติของฝรั่งเขามองกันอย่างไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ปรับตัวทันแล้วก็ปรับตัวตามทันนะครับเหตุผลทำไมต้องดูในเรื่องของฝรั่งก็อย่างที่ผมเล่ามาให้ฟังเลยตลอดสรุปสั้นๆคือตลาดทุนบ้านเราณช่วงนี้เวลานี้นะครับนักลงทุนต่างชาตินั้นกล่าวได้ว่าก็คงจะบอกว่าเป็นเจ้ามือนั่นแหละเพราะว่ามีสถิติในการซื้อขายการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมากถึง 42% นะฮะเนี่ยนับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยการซื้อการขายนะฮะของทางนักลงทุนต่างชาติเนี่ยฝั่งซื้อ 5.2 ล้านล้านบาทฝั่งขาย 5.2 ล้านล้านบาทนะฮะบาลานซ์แล้วเนี่ยขายสุทธิอยู่ประมาณ 39,000 ล้านแต่ว่าประเด็นสำคัญคือสัดส่วน 42% แล้วก็ใน 42% นี่มักจะลงในหุ้นขนาดใหญ่ใน Set 50แล้วก็ใน Set 100และจริงๆอย่างการซื้อขายตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อขายในหุ้น Set 50ไปในทางเดียวกันด้วยนะเหมือนที่ผมอธิบายให้ฟังมาหลายวันเนี่ยสรุปสั้นๆก็คือว่าแบ่งเป็นโดเมสติกเพลย์แบ่งเป็นกลอบอลเพลย์เพราะกังวลในเรื่องของสงครามการค้าอเมริกากับจีนในตลอดปีที่ผ่านมาเขาเลยเอาเงินมาพักในหุ้นในกิจการที่เรียกว่าพึ่งพาการบริโภคในประเทศเป็นหลักอย่างพวกหุ้นโรงไฟฟ้าอย่างพวกหุ้นบริโภคอุปโภคนะฮะโอสถภากาลาบาวกรุ๊ปพวกโทรศัพท์มือถือรวมทั้งอินฟราสตรักเจอร์อย่างพวกถนนหนทางทางด่วนในขณะที่ว่าต่างประเทศจะขายกันออกหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเกี่ยวข้องกับการส่งออกชิ้นส่วนส่งออกสินค้าการเกษตรปิโตรเคมีอุตสาหกรรมหนักอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศรวมทั้งแบงก์เบิ้งอะไรขายเรียบเพิ่งจะมาเปลี่ยนเห็นกันหน่อยหนึ่งช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตามโผที่ผมมองเนี่ยว่าก็คือทางด้านเจ้ามือกองทุนฝรั่งเนี่ยชักจะเริ่มขายพวกโดเมสติกเพลย์พึ่งพาการอุปโภคบริโภคในประเทศเอาเงินก้อนเดียวกันนี่แหละขายเสร็จมาช้อนซื้อหุ้นที่ว่าเคยตกหนักเป็นพวกในลักษณะที่ว่าเป็นโกลบอลเพลย์นี้ผมก็เลยพาไปดูหน่อยนึงว่าในสายตาของต่างชาติเนี่ยที่เขาจะมองไปข้างหน้าเนี่ยเขามองอย่างไรผมพาไป Market Roundup กันสักหน่อยหนึ่งในรอบผลงานตลอดปีที่ผ่านมาจนถึงล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะตลาดหุ้นทั่วโลกปีนี้แม้ว่าจะกลัวแม้ว่าจะเกรงว่าจะเกิด Recession ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยโดยรวมๆทั่วโลกถือได้ว่าเป็นปีที่ดีที่สุดปีหนึ่งนะในเรื่องของ return นะว่าอัตราผลตอบแทนเนี่ยนะครับโดยที่ว่าตลาดหุ้นโลกนะโดยเฉลี่ยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 23% นะในขณะที่ว่าตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วหรือว่า developed market เนี่ยปรับขึ้นมาถึง 22% แต่ในส่วนของตลาดหุ้นเกิดใหม่เนี่ยหรือซึ่งไทยเป็นหนึ่งในตลาดทุนเกิดใหม่เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเพียง 15% นะในส่วนของตลาดทุนยุโรปขึ้นมา 23% ตลาดทุนญี่ปุ่น 15% นะตลาดทุนเอเชียนอกเหนือจากญี่ปุ่นเนี่ย 15% นะฮะเมืองจีนเนี่ยเยอะหน่อยนะฮะตัวไชน่า A เนี่ยโอ้โห 28% นะไชน่า H นะที่ไปเกี่ยวข้องกับฮ่องกงเนี่ยขึ้นมาแค่ 10% แชมป์ปีนี้เนี่ยไปรัสเซียนะครับฟื้นขึ้นมาเยอะหลังจากที่ว่าปีกายตกหนักในบวกมาถึง 44% นะฮะแล้วก็ Emerging Market อย่างตัวทางด้านบราซิลนะฮะขึ้นมา 30% แล้วตลาดทุนบ้านเราล่ะตลาดทุนไทย
ก็ว่ากันตรงๆคือถ้าเป็นดัชนีเซตอินเด็กซ์ของเราติดลบอยู่ประมาณสัก 2-3% ถ้าเซต50บวกอยู่ 1% ถือได้ว่าน้อยมากนะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมพาขยับไปไล่เรียงกันให้ดูก็แล้วกันนะครับเหตุใหญ่ใจความนั้นก็เนื่องจากว่าตัวเศรษฐกิจของเราอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะอ่อนแอว่ากันตรงๆนะครับในอย่างประเมินการตลาดเศรษฐกิจของประเทศในย่านภาคเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นถือว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยประเมินกันเอาไว้ในปีหน้าปี2020เนี่ยนะครับมีตั้งแต่ควอเตอร์1ไปถึงณควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียหรือว่าอัตราการขยายตัวของ GDP เนี่ยจะโตอยู่ประมาณ 5.3% แต่ว่าในส่วนของไทยเราเองนั้นเนี่ยเขาประเมินว่าเราจะโตอยู่แค่ 3% นี่ถือว่าดีกว่าปีนี้แล้วนะแต่ไปเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจโดยรวมของย่านภูมิภาคเอเชียของเรานั้นเติบโตต่ำกว่านะของเราลดแค่ 3% นี่ก็คือคำตอบที่ว่าเพราะอะไรตลาดหุ้นไทยถึงไม่มีเสน่ห์ในปีที่ผ่านมาโลกเขาบวกกันเยอะแยะมากแต่ว่าของไทยเราบวกกันค่อนข้างที่จะน้อยแต่มีข่าวในเชิงบวกแทรกมาอยู่หน่อยนึงนะฮะข่าวในเชิงบวกนี่แทรกมาว่าคาดการณ์กันว่าจะเป็นรอบการกลับมานะของสินค้าพวกเซมิคอนดักเตอร์นะเซมิคอนดักเตอร์ก็คือพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีการรีบาวด์มีการฟื้นตัวในระดับที่เรียกว่าดับเบิลดิจิตก็คือโตในระดับที่ว่าตัวเลข2หลักในปี2020นี้เพราะฉะนั้นที่ผมได้แนะนำลูกค้าแนะนำท่านสมาชิกหลายๆท่านว่าเนี่ยเอาหุ้นพวกนี้ไว้หน่อยนึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มันก็เลยอาจจะเก่งกว่าตลาดก็ได้นะความจริงไม่ใช่ว่าเก่งกว่าก็ได้หลายตัวบางตัวที่ในรอบประมาณสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมานี่ก็ขึ้นมาค่อนข้างจะแข็งแกร่งกว่าตลาดนะฮะมีตัวเลขอื่นที่น่าสนใจอีกนิดนึงนักลงทุนกองทุนใหญ่อย่างทางด้าน UBS นะ UBS เขาบอกงี้ว่าในปีที่ผ่านมาเขามองว่าตลาดพัฒนาแล้วอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นยุโรปจะเป็นพระเอกรองลงมานี่ก็จะเป็นทางจีนอย่างเงี้ยมาปีนี้เขามองตลาด EM หรือว่า Emerging Market เนี่ยว่าน่าจะเป็นตลาดที่จะมาเหตุที่ว่าน่าจะมานั้นก็เนื่องจากว่ามันมีอันนี้เขาเรียกแลกเกอร์ภาษาฝรั่งนะแลกเกอร์แลกเกอร์ที่ถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่ามันโดนหนีไปเยอะเนี่ยไอ้ข้างบนที่ผมให้ดูเนี่ยตัวสีน้ำเงินเนี่ยคือภาพของตลาดที่เรียกว่า developed market คือตลาดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วโอ้โหเขาขึ้นมาเยอะมากปีเนี้ยบวกเฉลี่ยอยู่อย่างที่บอกไปเนี่ยประมาณสัก 23-25% ในขณะที่ว่าตัวตลาด emerging market เนี่ยสีส้มๆอยู่ข้างล่างแล้วก็ asia market ก็คือตลาดพวกเนี่ยที่สีแดงๆอยู่ข้างล่างมันโดนทิ้งห่างเยอะในเมื่อมันโดนทิ้งห่างธรรมดาว่าเขาบอกว่าเงินเนี่ยจะไหลจากที่ต่ำไปหาที่สูงเนี่ยตรงข้ามกับน้ำนี่ไหลจากที่สูงหาที่ต่ำเงินเนี่ยไหลจากที่ต่ำไปหาที่สูงนะเอาแปลง่ายๆก็แล้วกันไม่ต้องไปพูดให้มันอะไรกันมากนี่คือว่าเนื่องจากว่าเราโดนทิ้งห่างเนี่ยมันมีแกปขนาดเนี้ยก็เลยมองว่าอ๋อในปีหน้าใน2020เนี่ยตลาด Emerging Market แล้วก็ตลาดย่านภาคเอเชียเนี่ยน่าจะสปีดตามไปให้ทันนะฮะหลังจากที่ว่าโดนตลาดหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยโอ้โหทิ้งห่างไปซะเยอะเลยแทบจะไม่เห็นฝุ่นตลอดปีนี้ปีหน้าเนี่ยจะมาเงินก็เลยจะมาเข้าในกลุ่มประเทศที่เรียกว่า emerging market นะครับนี่เป็นภาพใหญ่ๆแต่ว่าเขาจะมาไหมล่ะเมืองไทยเนี่ยในเมื่อประเด็นก็อย่างที่ผมบอกไปว่า
ขาก็คงจะต้องมาลงในประเทศที่ว่ามันมีโกรทมีอัตราการขยายตัวที่ดีในอย่างที่เล่าให้ฟังไปก็คือว่าเอเชียเอ็กซ์เจแปนคือว่าตลาดเศรษฐกิจของประเทศในย่านเอเชียเนี่ยมันโตประมาณเนี่ย 5.3% ในปี 5.2% ในปี2020นะปี2021นี่ก็คาดว่าจะโต 5.3% ก็คือเกิน 5% นะในขณะที่ว่าบ้านเราเมืองเรามันโตอยู่ 3% 3% ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยอย่างปีนี้ไม่ถึงเงี้ยของเรามันโตต่ำกว่าเขาได้เป็นครึ่งนะครับมันก็เลยว่าของเราก็เลยดูว่าไม่ได้มีเสน่ห์ในข้อนี้นะครับโอเคมีตัวเลขอันอื่นที่ผมอยากให้ดูเอาว่าภาพรวมนี่ก็ว่ากันไปตามนี้นะภาพรวมว่าไปตามนี้ก็คือไอเดียที่ผมมาแชร์คือว่าปีนี้ตลาดทุน developed market ขึ้นเยอะตลาดทุนประเทศพัฒนาขึ้นเยอะนะฮะแต่ปีหน้าเนี่ยพวกกองทุนพวกฟันใหญ่ๆนะอย่าง UBS บอกว่า emerging market เนี่ยจะมาเนื่องจากว่ามีแลกาดหรือว่ามีช่องว่างที่จะตามไปแต่ก็ต้องไปดูด้วยว่าความถูกความแพงนั้นเป็นอย่างไรก็ถ้าว่ากันตรงๆก็ว่าของเรานั้นค่อนข้างที่จะด้อยกว่าที่อื่นเขาตรงที่ว่าเรามีอัตราการขยายตัวที่ต่ำนะฮะนี่ผมพาไปดูรีเสิร์ชของนักลงทุนจากต่างชาติอีกเจ้าหนึ่งนะฮะของค่ายที่เป็นค่ายซิติก็คือ Citibank รวมๆเขาก็บอกว่าอย่างนี้ว่าตัวเศรษฐกิจไทยแล้วก็ตลาดทุนไทยเนี่ยว่าไปแล้วก็คือมี weak earning ก็คือว่าอัตราการเรื่องของกำไรนี่ก็ยังอ่อนแออยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าเป็น less attractive valuation ก็ว่าราคาหุ้นหรือว่าตลาดทุนบ้านเราเมืองเรามันก็เลยไม่ได้ดึงดูดใจมากอย่างของค่าย Citibank นี่เขาเวทน้ำหนักให้ใครเขาบอกว่าเขาโอเวอร์เวทให้ประเทศที่เป็น developed market ต่อเรื่องไปอีกปีนะนี่คือว่าอย่างเทน้ำหนักเทใจให้กับตลาด US ตลาด UK คืออเมริกาอังกฤษนะแล้วก็ neutral ก็คือกลางๆสำหรับยุโรปยกเว้นอังกฤษที่ให้น้ำหนักมากนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นunderweight ก็คือว่าให้น้ำหนักน้อยที่ไหนนะเขาบอกว่าก็ออสเตรเลียแล้วก็ตลาด EM หรือว่า emerging market อันนี้ค่อนข้างที่จะมีวิวตรงข้ามกับรายแรกที่ผมเล่าให้ฟังไปก็คือทางด้าน UBS นะฮะในส่วนของย่านภูมิภาคเอเชียยกเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้น้ำหนักการลงทุนตลาดทุนที่ไหนบ้างเจ้านี้เขาบอกเขาให้ไต้หวันสิงคโปร์นะแล้วก็อินเดียneutral ก็คือกลางๆนะให้กับทางตลาดหุ้นเมืองจีนฮ่องกงunderweight ที่ไหนเป็นย่านภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดก็คือสิงคโปร์อินโดมาเลเซียฟิลิปปินส์เมืองไทยเงี้ยนะ underweight รวมไปถึง ทางด้านเกาหลีนะครับ แล้วก็ทีนี้ก็เอาคะแนนมาใส่กันหน่อยนึง พอเอาคะแนนมาใส่นี่เขาบอกว่าเอาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเขาเรียกดัชนี PMI นะดัชนีจัดซื้อนะไปดูในเรื่องของ forward PE ประเมินค่า PE ไปข้างหน้านะประเมินในเรื่องของกำไรต่อหุ้นนะประเมินในเรื่องของ DPS หรือว่าอัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้นนะครับแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยเขาบอกว่าแล้วก็ใส่คะแนนให้เพื่อนง่ายนะว่าใครมีแต้มดีกว่าเพื่อนบอกว่าแต้มดีกว่าเพื่อนตามดับอย่างนี้นะไต้หวันฟิลิปปินส์นะครับสิงคโปร์อินเดียเมืองจีนฮ่องกงมาเลเซียเกาหลีอินโดเอาแล้วไทยอยู่ไหนอยู่ตรงข้างล่างตารางเนี่ย คือได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนได้คะแนน 0.68% นะครับนะฮะนี่เป็นภาพของเครือ Citibank Citigroup มองหลายท่านบอกกูฟังมาฟังอาจารย์นุชฟังมากูไม่เห็นจะมีความหวังอะไรเลยอ้าวพาไปดูนิดนึงมันจะมีจุดที่ว่าเป็นความหวังอย่างนี้อยู่ว่าในปีหน้าคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะ
ฟื้นตัวในส่วนของบรรดาบริษัทจดทะเบียนนะครับนี่เป็นรายหนึ่งที่ทำรีเสิร์ชออกมาเขาก็บอกว่าปีนี้ของเราเนี่ยตัว earning per share หรือว่ากำไรเนี่ยลดประมาณ 13% เทียบกับปีก่อนแต่ว่าปีหน้าจะฟื้นนะ 11.46% เพราะฉะนั้นตัวค่า PE ของบ้านเราปีหน้าเนี่ยจะลงมาอยู่ที่15เท่านะครับปีโน้นคือปี2021เนี่ยลดมา14เท่าถามว่าดีพอหรือยังอยู่ที่15เท่าโอเคพอได้เหตุอะไรไปเทียบกับหุ้นโลกเขาอยู่ประมาณเกือบ16เท่าแต่ถ้าเปรียบเทียบกับ Emerging Market ก็ยังไม่ดีกว่าเขานะ Emerging Market นี่อยู่ 12.6 เท่าแล้วก็ Asia XJ8 นี่อยู่ประมาณ 13.5 เท่า15เท่าเนี่ยดีหน่อยตรงนี้ว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยที่ว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ5ปีค่าเฉลี่ยในรอบ5ปีของหุ้นบ้านเราอยู่ที่ 15.5 เท่าเพราะนั้นก็เลยมีความจำเป็นอยู่ดีนะครับที่ผมจะสรุปให้ฟังต่อไปนี้ก็คือว่าเราจะมาเล่นหุ้นจะมาลงทุนชนิดที่ว่าหลับตาแล้วก็ปาเป้าแล้วก็ไปโดนแล้วก็รวยเนี่ยในตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปีที่ยากอีกปีหนึ่งเหมือนกับปีที่แล้วเล่นไม่ง่ายอย่างปีที่แล้วความจริงไม่ใช่ปีที่แล้วสินะก็คือปีนี้ปี62เนี่ยถ้าเอาเงินวางไว้ถูกที่รวยถ้าเงินเอาวางไว้ผิดที่ซวยนึกออกไหม ในปีนี้เอาง่ายๆว่าถ้าใครเวทน้ำหนักในพอร์ตลงหุ้นลงไฟฟ้าเอาใช่ไหมอย่างกัลฟ์บีกริมราชบุรีนะหุ้นอินฟราสตรัคเจอร์อย่าง BTS BEM หุ้นบริโภคของพวกในประเทศอย่างDTAC Advance โอสถสภาคาราบาวกรุ๊ปเนี้ยรวยเพราะว่าในระหว่างปีเนี่ยมีบางช่วงบางตอนในกราฟที่มันขึ้นไป180บาทเนี่ยมัน ขึ้นไปตั้งโน่นนะขึ้นไปประมาณ 160% นะหรือหุ้นที่ผมเคยพาลูกค้าเทรดอยู่ตัวนึงเนี่ย Echo เนี่ยปีแล้วเนี่ยหุ้นตัวนี้อยู่แค่200ใช่ไหมมาปีนี้ขึ้นมาเกือบ400นะในระหว่างปีแล้วก็ผมพาลูกค้าซื้อไว้150บาทพามาขาย375บาทกำไรไปประมาณ140กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเอาเงินวางไว้ถูกที่ก็รวยแต่ถ้าเอาเงินไปวางไว้ผิดที่นะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาใครเอาเงินไปลงไว้ในแบงค์หุ้นแบงค์ลงไว้ในหุ้น property ลงไว้ในหุ้นเคมีลงไว้ในหุ้นพวกโรงกลั่นพวกน้ำมันพวกสินค้าการเกษตรส่งออกพวกโรงแรมนะฮะความจริงก็เกือบทั้งหมดนั่นแหละเละมีดีอยู่ไม่กี่ตัวในปีที่ผ่านมาในปีหน้า2563ที่จะผ่านมาสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามันมีความจำเป็นอยู่ดีว่าเราไม่ใช่ว่าปาเป้าโดนแล้วก็รวยนะฮะหรือเอาเงินมาลงไว้เถอะในหุ้นในเซ็ต50ไม่ใช่แล้วต้องดูกันให้ละเอียดเลยตามคอนเซปต์นี้นะคอนเซปต์นี้ก็คือว่าโอเคในปีหน้า2563มีโอกาสที่ว่าเงินฝรั่งจะมายังตลาดหุ้นภูมิภาคที่เรียกว่าเป็นตลาดเกิดใหม่หรือว่า Emerging Market เนี่ยมากขึ้นแต่ว่า Emerging Market มันจะมาไหนล่ะมาในเอเชียเนี่ยเขาโตอยู่5.3% GDP แต่เมืองไทยเราจะโตอยู่เนี่ย 3% นะฮะหรืออาจจะต่ำกว่านั้นโดยภาพรวมมันก็จะไม่ไหลปุ๊บๆก็มาลุยตลาดทุนบ้านเราหรอกทีเดียวหรอกผมคิดว่ามันจะเหมือนอย่างปี2562ที่กำลังจะผ่านไปคือมันจะเลือกเป็นเซกเตอร์ไปเลือกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปที่ไอเดียที่เป็น investment team ของผมเนี่ยในปีหน้า2563แต่ผมเป็นคนคิดไวไงผมก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไปแล้วว่าผมคิดว่าอันไหนที่ว่าจะได้ประโยชน์เนี่ยเป็นพวกที่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลก global play global play คืออะไรยุติศึกสงครามการค้าอเมริกาจีนอุณหภูมิสงบลงการค้าการขายการทำมาหากินดีขึ้นเพราะนั้นของพวกเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าการขายการส่งออกพวกที่เคยแย่ในปีที่แล้วจะกลับมาดีส่วนพวกที่เคยดีเป็นพระเอกยืนหนึ่งปีแล้วเป็นพวกโดเมสติกเพลย์จะกลับมาแย่เน
นี่ไม่ใช่เพิ่งมาพูดวันนี้เห็นหุ้นส่งออกเห็นอะไรขึ้นก็เลยมาพูดใช่ไหมใครที่เป็นแฟนประจำก็จะเห็นว่าผมพูดเรื่องนี้มา 2-3 เดือนมาแล้วนะฮะเนี่ยภายใต้คอนเซปต์ที่ว่าเจ้ามือฝรั่งมองอย่างนี้วิธีที่เราจะชนะตลาดแล้วก็ทำเงินได้ในปีหน้า2563ไงคือก็ต้องคิดแบบฝรั่งคิดแบบเจ้ามือคิดแบบเจ้ามือนี่ก็คือเรียกว่า think global act local นะฮะนี่ไอเดียหลักของผมเป็นอย่างนี้ผมก็เลยว่าเอานะงั้นปีหน้า2563มันคงจะไม่ใช่ว่าเราปาเป้าเป้าเสร็จแล้วก็โอ้ในเซ็ต50เซ็ต100เสร็จรวยไม่ใช่แน่เพราะอะไรเพราะฝรั่งมันชักจะแยกจะแยะเจ้ามือมันแยกแยะมันบอกว่าเฮ้ยมาลงใน Emerging Market แล้วมาลงเอเชียก็จริงแต่กูดูหน่อยว่าประเทศไหนโตไม่โตแล้วมันก็บอกโอ้เมืองไทยนี่มันบอก less attractive แปลไปได้ว่าน่าสนใจน้อยที่สุดนะฮะมันจะไหลเงินก็มาแบบประมาณว่าแบบหลับหูหลับตาซื้อเนี่ยไม่ใช่แล้วมันต้องคัดมันต้องดูต้องละเอียดแล้วใช่ไหมไอ้เรียกว่าคัดละเอียดดีผมก็เลยคัดออกมาเป็น2กองกองหนึ่งอ่ะโดเมสติกเพลย์ที่เป็นพระเอกไปแล้วคงจะไม่ดีแล้วล่ะแต่ว่าอันไหนที่เป็นโกลบอลเพลย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำมาค้าขายต่างประเทศอันพวกนั้นอ่ะจะกลับมาดีนี่ก็เป็นไอเดียหลักของผมที่คิดออกมาในสูตรของหนังสือคู่มือตลาดหุ้นไทยปีหน้านะ2563ฉบับเต็มเล่มนี่ได้อ่านปีใหม่ส่วนเวลานี้เนี่ยส่งไปให้อ่านกันเยอะแล้วสำหรับท่านที่สมัครมาขอมานะจำนวนหลายร้อยท่าน ที่รับข้อมูลตรงนี้ไปแล้วนะอันนี้ผมเรียกว่าโผ8รุ่นเด่นเล่นได้รวยทำไมผมเรียกว่าโผ8รุ่นเด่นเล่นได้รวยมาจากกลุ่มพวกนี้ฮะมาจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พวกสินค้าการเกษตรนะฮะพวกส่งออกถ่านหนองถ่านหินพวกการเงินประกันชีวิตพวกแบงค์นะฮะพวกปิโตเคมีนะพวกที่เป็นไซเคิลสต็อกนะฮะรวมไปถึงหุ้นที่ว่าจะมีโกรทที่ดีนับไปนับมา8ตัวพอดีก็อยู่ในนี้นะฮะสำหรับท่านที่รับไปแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนได้เลยแล้วก็ผมจะมีอัปเดตข้อมูลจุดซื้อจุดขายแรงต่างเนี่ยให้โดยตลอดเป็นรายสัปดาห์แล้วก็เชิญท่านเข้ามาในกลุ่มไลน์ให้มาสอบถามมาแล้วมีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องอัปเดตให้โดยตลอดท่านที่ยังไม่ได้ใช้บริการตรงนี้ให้ไวนะอย่าลังเลนี่น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วใช่ไหมก่อนที่รถจะออกเนี่ยรถตอนนี้สตาร์ทเครื่องปั๊มปั๊มปั๊มกำลังจะปึ้งไปแล้วเอาโดดขึ้นรถให้ไววิธีทำนะครับก็คือใช้มือถือของท่านใช้ iPad ของท่านนะเข้า LINE แล้วก็ยิงมาที่ QR code หรือว่าคลิกที่เห็นอยู่ในช่องตอนที่ผมกำลังจัดสดทาง YouTube ทาง Facebook นะครับที่เขาเขียนว่าเป็น LINE ID ก็คลิกลิงก์ก็มานะครับมีค่าใช้จ่ายอยู่เบื้องต้นสำหรับหนังสือคู่มือตลาดหุ้นไทยปีหน้า2563โดยที่ว่าจะมีโพยหุ้นเด่นได้ก่อนเนี่ย8ตัวเนี่ยนะฮะมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำอยู่ที่ 2,500 บาทนะฮะกดคลิกเข้ามาเสร็จแล้วก็ขอเบอร์บัญชีโอนกันได้เลยทันทีนะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีสาระมีประโยชน์มีข้อมูลโอ้โหอัดแน่นความจริงข้อมูลนี่มีเยอะมากกว่านี้นะแต่ว่าแบบโอ้โหเอามาให้อ่านนี่ผมว่ายังไงฮะกลัวจะหลับกันไปก่อนมาดูแล้วออกแนววิชาการใช่ไหมนี่กราฟเยอะมากเลยนะผมคัดออกมาเฉพาะเนื้อให้ดูก็แล้วกันเนาะพอที่ว่าจะได้เก็ตไอเดียแล้วก็แอพพลายมาเป็นประเด็นการลงทุนเนี่ยชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์นะครับกราบขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมสำหรับวันนี้โชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านขอบพระคุณครับสวัสดีครับ